ม่แฝดกลายเป็นหมาป่าไปซะงั้นให้ดูอันนี้สุกแล้วนะแนะนำให้ปลูกเลยนะดูหนักแล้วก็ลงไปอยู่ข้างล่างดูดูดูล้นเลยดอกหายใบหายสวัสดีนะคะปลูกเองปลูกเองอะควาวันนี้กับแมววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูความเสียหายที่ศัตรูพืชผักเนาะมาทำลายพืชผักของแมวแล้วก็เฮ้ยจะได้กินไหมเนี่ยเอาเป็นว่าศัตรูพืชที่ฝั่งอังกฤษหรือว่าฝั่งเมืองหนาวเขาจะมีตัวทากเอ่ยเนาะที่ฟาร์มใหม่ของแมวก็จะมีพวกนกค่อนข้างเยอะแล้วมีอะไรอีกอะก็จะมีพวกแมลงพวกเพลี้ยพวกอะไรโน่นนี่นั่นแต่ในวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าใครทำลายผักของขแมแล้วก็ตอนนี้กำลังนอนมองหน้าขแมอยู่คือด้วยความสะใจเขามากเนาะไปดูกันว่าปีนี้เราจะได้กินผักอะไรบ้างแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ TikTok ขแมเอ็นเตอร์ไว้สวนผักของขแมกลายเป็นบุฟเฟ่ของเขาไปซะแล้วไปดูความเสียหายแล้วก็ไปดูว่าใครทำลายผักของแม่บ้างไผ่ไทยเนาะแม่ซื้อมาจากพี่ยานะไผ่ไทยแม่ซื้อมาก่อเดียวเนาะก่อเดียว1ต้นแล้วก็เห็นไหมเขาก็กินใบสุดยอดมากเดี๋ยวหาอะไรมาปักด้วยเนาะแล้วก็ด้านล่างนะฝากรอยเท้าเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องหาอะไรมาคลุมดินไม่ให้ดินแห้งเนาะไปดูอย่างอื่นกันต่อมาดูกันที่ถั่วฝักยาวโอ้ยดูกินดอกกินใบดูราบคาบเลยดูเนี่ยล้นไปเลยอะไม่ได้กินก่อเดียวด้วยนะกินหลายต้นมากอะกินหลายต้นเห็นไหมเนี่ยใบหายหมดดอกก็กินด้วยสุดยอดมากโอ้เนี่ยถ้าไม่กินเนาะเขาจะดกได้แบบเนี้ยนี่เขาเริ่มติดฝักให้แม่แล้วแล้วเธอก็มากินของฉันมันน่าไหมเห็นไหมเนี่ยด้านล่างก็เริ่มติดฝักแล้วนี่เนาะ2อันดอกมาให้เยอะอยู่ถ้าไม่มีศัตรูพืชนะโอ้แล้วมันไม่ได้ต้นเดียวอะต้นอื่นเขาก็กินโอ้ดูดูดูล้นเลยดอกหายใบหายต้นอื่นก็กินอะคือกินแบบเนี่ยล้นอะใบหายดอกหายอุ้ยนี่เสียดายพวกดอกเนาะนี่อันนี้ดอกหมดเลยอะกินดอกดูทิ้งหลักฐานไว้ให้ออกเยอะนะต้นนี้ดูโหสุดยอดอะทำลายจิตใจทำร้ายจิตใจขแมมากดูอันนี้ล้นเลยอันนี้สองต้นกินจนล้นเนี่ยดูโหน่ะหายไปต้นหนึ่งเลยกินหายไปต้นหนึ่งเลยแล้วก็จะเห็นร่องรอยของทากกินเนาะเนี่ยค่ะเราไม่ได้ใช้สารพวกทากพวกอะไรอาจจะเยอะมากเลยนะแล้วก็เห็นไหมอันนี้ถั่วฝักยาวอย่างเนี้ยป้าดใบหายดอกหายหมดดูเสียดายเนาะกำลังแบบงามๆวันก่อนถ่ายกับพี่ไมเคิลกำลังงามๆมาวันนี้ล้นเฉยเลยโอ้ไปดูอย่างอื่นกันต่อฟักทองของแม่เริ่มติดดอกติดลูกเนาะแล้วก็เห็นไหมฝากรอยเท้าเอาไว้ตอนแรกแบบรอยเท้าไอ้น้องปักเข้าหรือเปล่าไอ้ปักเข้าน้องแมวเนาะสรุปแล้วไม่ใช่อ่ะตามหาร่องรอยคือปักเข้าคงไม่กินพืชผักของแม่แบบนั้นเนาะไปดูอย่างอื่นกันต่อสภาพกินหัวโล้นต้นโล้นเลยอ่ะดูเหยียบด้วยกินโล้นเลยมันเอ้ยไม่ใช่มันฝรั่งมะเขือเทศกินโล้นเลยอ่ะแล้วก็มันอยู่ในช่วงแบบติดดอกติดอะไรด้วยอ่ะอันเนี้ยดอกเขาเริ่มมาเยอะอยู่ดีนะไม่มากินอันเนี้ยมาต่อที่แตงกวาเนาะแตงกวาย้ายจากน้ำมาลงดินเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะอาจจะเป็นแมวไม่ค่อยดูแลด้วยสภาพกินหมดเลยกินไม่ได้กินกอเดียวถัดไปก็กินถัดไปอีกก็ฝากรอยเท้าด้วยกินด้วยเอาเข้าไปน้องนะคะเขาเริ่มติดดอกติดลูกแล้วแล้วก็ในกรีนเฮาส์อ่ะจะได้กินก่อนข้างนอกอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งที่กินไม่ทันแล้วก็เขางอกเนาะแม่ก็เลยเอามากลบเนี่ยค่ะปีนี้จะปลูกมันฝรั่งกินเองให้ได้ทั้งปีเนาะเก็บไว้กินเองทั้งปีเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งโน้นเพราะว่าแม่เพิ่งปลูกแล้วก็เขาก็มากินแบบบุฟเฟ่เลยอะกินอันนี้นิดอันนั้นหน่อยอะไรเงี้ย
มาดูคือแหว่งอ่ะของคุณแม่รอดหมดนะคือวันก่อนที่ปลูกเราก็เขาสดชื่นขึ้นมาเนาะ2วันที่แล้วสดชื่นมากเนาะต้นแบบตั้งตรงรอดหมดที่ไหนได้แหว่งอ่ะหายไปอ่ะสุดยอดมากอ่ะต้องปลูกซ่อมเนี่ยต้นอื่นคือสดชื่นเนาะตั้งตรงให้คุณแม่แล้วก็ถ้าตอนที่ต้นเขาเริ่มโตติดดอกอะไรเงี้ยเขาจะสวยมากเลยนะเพราะว่ามันเยอะเนาะแม่ไม่ได้ปลูกน้อยๆนะปลูกเป็นแปลงเลยปีนี้ต้องถือเป็นความโชคดีของแม่เนาะก็จะมีต้นที่รอซ่อมอันนี้ค่ะก็ 4-5 ต้นประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นเคลนะต้นเคลอันนี้สภาพไม่ค่อยโอเท่าไหร่แล้วก็ต้นเคลคือปลูกเยอะมากเลยปีนี้ก่อการร้ายศัตรูตัวสำคัญที่ฟาร์มของแม่เนาะแล้วก็ดูเขาเสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหน้าเนาะด้านหน้าก็จะมีผลไม้ที่ติดลูกแล้วก็เริ่มสุกแล้วดูเห็นไหมนอนมองหน้าแม่อยู่อ่ะเห็นปะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตัวไหนเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตัวไหนมองหน้าแม่ตลอดเวลาแล้วก็แกหลายตัวที่เขานอนเอกเนกตอนแรกอ่ะพี่ไม่เคยนึกว่าเขาตายพี่ไม่เคยนะวิ่งไปดูที่ไหนได้แกะเขานอนนอนแบบเหมือนตายเลยประมาณนั้นเราจะไปดูผู้เสียหายเอ้ยไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแล้วเขาก็จะมีจุดเด่นของเขามีความสามารถในการกระโดดสูงกระโดดพุ่งหลาวอ่ะเพราะว่าเขากระโดดข้ามไปฟาร์มข้างนอกด้วยแล้วเจ้าของฟาร์มคือเขารู้นะเขาบอกปล่อยมันแล้วก็เดี๋ยวมันจะเข้ามาคืนอะไรเงี้ยนะเห็นไหมนะมันสังเกตง่ายมากเลยเนาะตอนแรกคือหามากนะคือนึกว่าเขาไปสัญญกรรมมาหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าขนเขาก็จะหายเป็นย่อมๆเห็นไหมผู้ก่อการร้ายของเรามองหน้าคือรู้ตัวนะรู้ตัวแล้วก็คือสังเกตง่ายขาเขาจะยาวแล้วก็เขาจะกระโดดพุ่งหลาวกระโดดสูงได้นะมองหน้าใช่ไหมขาเขาอาจจะยาวกว่าแกะตัวอื่นๆทั้งหมดแล้วแบบมันเด่นนะเนาะมันไม่เหมือนแกะทั่วไปอันนี้คือแกะตามจริงเนาะคือเขาไม่ได้อาบน้ำให้นู่นนี่นั่นมันจะไม่เหมือนแกะที่เราไปตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาอาบน้ำให้ก็จะขาวจั๊วเนาะดูชมหน้าผู้ก่อการร้ายนะไม่สะทกสะท้านทั้งฉี่ใส่กล้องพี่ใส่กล้องเมื่อเช้าทำไมก็ขำไอ้เนี้ยแกะตัวเนี้ยทำไมก็นึกว่าหมาป่าคือตอนที่วิ่งไล่ฟัดกับไอ้แกะอยู่แล้วแบบเห็นไอ้แกะตัวเนี้ยแล้วแบบมองมาไกลๆคือขนเขายาวแล้วแบบเฮ้ยนั่นมันหมาป่าทำไมหมาป่าไปอยู่กับฝูงแกะวะที่ไหนได้พามาดูใกล้ๆก็ได้เดินหนีละหมาป่าในฝูงแกะแม่ของไอ้แฝดแล้วน่ะตลกมากแม่ของไอ้แฝดกลายเป็นหมาป่าในฝูงแกะไปซะแล้วไอ้แฝดมีอายุได้3เดือนพอดีนะเพราะว่าเขาคลอดวันที่6มีนาแล้วก็เวลาแกะเนาะคลอดวันแรกอ่ะเขาจะรอดู24ชั่วโมงว่าจะรอดหรือไม่รอดถ้ารอดใน24ชั่วโมงก็คือโอกาสรอดจะสูงตลกมากแม่แฝดกลายเป็นหมาป่าไปซะงั้นมาดูใกล้ๆไม่ได้เอาบิสกิตมาให้เขาเนาะแม่ของเขากินบิสกิตแกะชอบกินบิสกิตอยู่แต่ไอ้แฝดกินบิสกิตไม่เป็นยังไม่รู้จักดูแฝดอายุแฝดเป็นตัวเมียเนาะแฝดเป็นตัวเมียแล้วก็เวลาเขาเริ่มโตเสียงเขาจะเริ่มแตกเนาะยางแกะที่เขาเอาทำอาหารก็คือลูกแกะแล้วก็ตัวแม่หรือว่าเป็นชีฟอะเนาะชีฟหมาป่าไปแล้วหมาป่าตัวแม่เขาจะไม่ได้เอาทำอาหารเขาก็จะเลี้ยงแล้วก็ขายพวกขนอะไรอย่างนี้ก็จะเรียกเป็นชีฟอะเนาะชีฟถ้าชีฟก็คือถูกนั่นเองแล้วก็แกะตัวผู้จะเรียกเป็นแลมเนาะถ้ามีอายุเยอะหน่อยเขาก็จะมีงวงมีอะไรนะมีเขามีเขาดูไปแล้วแม่แกะกลายเป็นหมาป่าไปซะแล้วดู
น้องอ้วนมันจะมีแกะอ้วนที่แบบชอบเข้าไปกินต้นผักของแม่ฝั่งนู้นเนาะตัวนี้เลยเนาะตัวอื่นคือดูง่ายมันจะมีแกะอ้วนแล้วก็แกะพิการแล้วก็ไอ้แกะเมื่อกี้ที่แบบกระโดดพุ่งเหลากระโดดสูงได้อันเนี้ยอ้ายโยไอ้อ้วนชี้ใส่กล้องไม่รักษาภาพลักษณ์เลยตัวอ้วนจริงเนาะแล้วก็เมื่อวานก็ฝนตกวันนี้ก็คืออึมครึมขนเขาก็เลยจะเปียกแบบนี้แต่ว่าถ้าหน้าร้อนก็คือต้องโกนขนให้เขาเพราะว่าไม่งั้นพวกแมลงเนาะจะมาไข่ที่ตัวแกะได้เนาะก็จะโกนขนพวกแกะช่วงหน้าร้อนเพราะว่ามันจะร้อนเกินสำหรับน้องแกะแล้วก็เดี๋ยวขนจะมาช่วงหน้าหนาวอ่ะเนาะไอ้อ้วนไปแล้วที่ขแมปลูกผักก็จะเป็นอันนี้เนาะสังเกตว่าหญ้าฝั่งขแมคือรกมากนะรกแล้วก็สูงมากประมาณเกือบครึ่งเกือบมาถึงหัวเข่าขแมแล้วเนาะคือหนามากนะแล้วก็อันนี้จะเป็นรั้วรอบยังไม่ใช่รั้วอะไรนะยังไม่ใช่รั้วลวดหนามเขาก็กระโดดได้เนาะเมื่อเช้าวิ่งไล่ฟัดกันเขาก็วิ่งไปนู่นวิ่งกลับมานี่คือแบบหาที่กระโดดไม่ได้แล้วก็สุดท้ายแล้วเขาก็คือกระโดดตรงนี้สภาพแม่ก็เลยยกอันนี้ขึ้นมาเนาะมันล้มไปเลยเมื่อเช้าเนี่ยรั้วชั่วคราวเอาป่ะเดี๋ยวไปดูต้นผลไม้ของแม่เริ่มสุกแล้วนะแปลงของมันฝรั่งสีม่วงเนาะแม่จะปลูกอีกล็อตหนึ่งสำหรับปีนี้เพื่อที่จะเก็บไว้ได้กินทั้งปีนั่นเองเราก็ต้องขออภัยเพื่อนๆฝั่งเมืองไทยเนาะแม่ไม่มีจัดส่งไปฝั่งเมืองไทยนะดอกของเขาเริ่มมาแล้วก็ขแมก็คือจะรดน้ำจนกระทั่งดอกเริ่มร่วงหมดก็จะหยุดรดน้ำให้ต้นเขาตายแล้วก็พักอะไรนะพักดินไว้ก่อนที่จะเริ่มปลูกล็อตใหม่นั่นเองมาดูราสเบอร์รี่เนาะราสเบอร์รี่อันนี้จะเป็นราสเบอร์รี่สีทองนะหรือว่าสีเหลืองนั่นเองเขาจะไม่ค่อยดกเท่าสีแดงเนาะเดี๋ยวพาไปดูสีแดงก็คือเนี่ยมันดกมาประมาณเนี้ยแล้วก็ใบจะมาเยอะกว่าถ้าเขาสุกก็คือจะดึงหลุดมาง่ายๆแบบนี้ดึงให้ดูอันนี้สุกแล้วนะอาทิตย์นี้ก็คือฝนจะตกทุกวันถ้าเขาสุกแล้วเจอฝนทุกวันก็คือเขาจะเน่าเนาะจะขึ้นราร่องรอยพี่ไมเคิลเด็ดกินนี่เวลาสุกเขาจะดึงได้ง่ายร่องรอยเนาะพี่ไมเคิลเด็ดกินเขาจะแบบนี้ราสเบอร์รี่ปลูกเองเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูเนาะปากนะเปรี้ยวอยู่เปรี้ยวพี่ไมเคิลก็คือซื้อตะข่ายสีเขียวมาคลุมเนาะไม่งั้นนกจะกินหมดก่อนนั่นเองเพราะว่ามีองุ่นเนาะองุ่นเขาเริ่มติดลูกติดดอกนะไม่งั้นไม่ได้กินมาดูผลไม้ฝั่งนี้เริ่มทยอยสุกแล้วหญ้ามาไวมากแล้วก็ต้นนี้จะเป็นต้นเล็กที่แม่ยกมาจากขุดมาจากบ้านเก่าต้นเนี้ยลูกเขาค่อนข้างโตเพื่อนเห็นไหมทยอยสุกแล้วแต่ว่ายังเรื่อยๆอยู่เนาะแบบนี้ยังกินไม่ได้แต่ว่าถ้าเอาไปคลุกพริกเกลือกินได้อร่อยด้วยเรดคารันต้นนี้เนาะแม่ถ่ายก่อนหน้าโน้นประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วมั้งเนาะหรืออาทิตย์กว่าๆนี่แหละมารอบนี้สุกแล้วเห็นป่ะแล้วก็ถ้าไม่รีบคลุมรีบอะไรเขาอะนกอะจะมาจัดการซะก่อนเขาดกให้อยู่เห็นไหมอันนี้เป็นพันธุ์สีแดงนะถ้าใครที่อยากปลูกเนาะถ้าจะกินก็คลุกพริกเกลือกินได้มันจะออกแบบเปรี้ยวหวานเนาะช่วงนี้แต่ว่าถ้าเราให้สุกก็ยังเป็นรสเปรี้ยวอยู่ดกให้อยู่เนี่ยค่ะฝั่งนู้นก็จะดกได้อีกเนาะเห็นไหมพุ่มๆเนาะอันพันอะไรไม่รู้เมื่อกี้ไม่แนะนำแล้วกันเนาะนี่ความดกของเรดเคอร์แรนก็จะประมาณนี้ที่ฟาร์มดกได้กว่านี้อีกนะจะเป็นมะยมแขกหรือว่ามะยมฝรั่งหรือกูสเบอร์รี่เอ็นเลยอ่ะเพื่อนดูกิ่งเขาเอ็นเลยแล้วก็เห็นไหมติดเยอะเนาะอันนี้เริ่มกินได้แล้วนะหมายถึงว่าถ้าจิ้มพริกเกลือนะกินได้แล้วแต่ว่าถ้ารอให้สุกหรืออะไรเงี้ยจะหวานเนาะยิ่งสุกยิ่งหวานแล้วก็เอาไปดองก็ได้ตำส้มตำกูสเบอร์รี่ก็ได้เนาะใครอยากให้แม่ต่อยอดทำเมนูเม้นมานี่อันนี้ความดกของเขาแล้วก็มีบ้างฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้ก็ดกเนาะมาดูอันมันเริ่มโตไง
โอ้เยอะเนาะเยอะคุณแม่แนะนำให้ปลูกเลยนะดูหนักแล้วก็ลงไปอยู่ข้างล่างนี่เขาเริ่มโตแล้วนะเห็นไหมแต่ว่ายังแข็งๆอยู่ก็คืออ่ะถ้าเอาไปตำส้มตำอะไรเงี้ยได้อยู่แต่ว่าคุณแม่ชอบกินตอนที่เขาสุกๆเนาะแล้วก็เห็นกิ่งก้านเขาไหมพี่ไมเคิลนะให้คุณแม่ขยายพันธุ์เพิ่มอีกปีหน้าจะได้เห็นผลไม้อีกแถวหนึ่งเนาะตอนนี้รกๆไปก่อนนะปีนี้ลองหาพันธุ์มาปลูกกันดูเนาะคุณแม่ยังไม่มีจัดส่งผักผลไม้ไปฝั่งเมืองไทยเนาะถ้าใครที่ขายอยู่นะก็สามารถแปะลิงก์มาให้เพื่อนๆของคุณแม่ได้เนาะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ TikTok คุณแม่อินเตอร์ไว้พบกันใหม่กับคุณแม่ในคลิปหน้าสวัสดีนะคะ